ไปเลยไปเลย Freedom โหนี่แค่ Immortal Tactics ก็ลำมันขนาดนี้ถ้า Rising Freedom นี่จะไม่บินวนรอบหน้าเมนูเลยนะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์ดพัทเทอร์โมบายนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นคลิปที่ผมเข้าไปเล่นหุ่นเช่า Immortal Justice กันแล้วซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่พอดีมากๆที่ผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปนั้นแบบทำรีวิวเรียบร้อยนะครับนั่นก็เพราะว่ามีผู้ใจดีทางบ้านส่งมาให้ยืม ID กันอีกเช่นเคยก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยในการที่เราจะมาเล่นหุ่นเพื่อต้อนรับกระแสที่มาแรงโคตรๆของอนิเมะหนังโรงกันดั้มอย่างโมบิสุกันดั้มซีดฟรีดอมกับหุ่นตัวแรกที่มาจากภาคนี้อย่าง Immortal Justiceแต่ผมยังไม่ได้พูดว่านี่ก็คือหุ่นซูเปอร์ลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งนะครับคนที่ดูหนังมาแล้วก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะครับว่า Immortal Justice ตัวนี้นั้นเป็นการส่งช่วงต่อจากผู้ขับเดิมอย่างอัสลันซาร่ามาสู่ชินอัสกะพี่ชินเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงจังกับหุ่นตัวนี้นะครับแต่พอลองดูความสามารถในเกมแล้วมันยากที่จะเชื่อเหลือเกินว่ายังไม่เอาจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนั้นหลายคนอาจจะดูคร่าวๆกันไปแล้วมาลองเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับ Immortal Justice ตัวนี้มาสำหรับ Immortal Justice ถ้าที่ลองแต่ในหุ่นเช่าแล้วผมบอกได้แค่ว่าเป็นหุ่นที่มีความอิสระมากๆในการกดท่าแต่ละท่าเราก็มาลองดูกันครับอย่างแรกก็บีมเลเวลอันนี้ปกติส่วนท่าเป็นด้านหลังก็จะเป็นการป่าบูมแมลงทำให้สตันมีทั้งหมด2อันทีนี้ก็มาดูท่าฟันธรรมดาฟันข้างแล้วก็แดดฟันเป็นท่าเตะแต่ว่าเราสามารถกดฟันต่อเพื่อเข้าคอมโบได้นะครับตามนี้ส่วนเรื่องบัฟที่คุณเห็นเป็นเรืองแสงอย่างนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นบัฟซีดโหมดที่ทำให้หุ่นผิวขึ้นเกิดจากการตีหรือว่าโดนตีจนหลอดเต็มทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันสกิลแรกครับถ้าเรากดธรรมดาก็จะเป็นการเอี้ยวตัวหลบซึ่งการเอี้ยวตัวหลบนั้นจะสามารถทำให้เป้าศัตรูที่ล็อกอยู่เป็นเป้าเขียวได้ก็เป็นความสามารถปลดขั้น4ส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นท่าที่หลายๆคนนั้นเคยฝันร้ายกับมันแต่มาในรูปแบบของโล่ก็คือโล่ชนนั่นเองซึ่งสามารถชนได้2ครั้งซึ่งเป็นความสามารถปลดขั้น3ตอนที่เรากดม้วนตัวแล้วในระหว่างที่ม้วนตัวลองดูดีๆนะครับสังเกตว่ามันจะมีอาวุธ1เพิ่มขึ้นมาจากสกิล2ซึ่งเราสามารถกดต่อเนื่องกันได้มันก็จะเป็นท่าเอาโล่เข้าไปแทงแน่นอนสกิล2ก็จะมีอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันเสริมอีกนิดนึงว่าในระหว่างที่เรากดสกิล1ม้วนตัวแล้วถ้าหากเรากดสกิล2ตรงจังหวะในระหว่างที่หุ่นกับพิปเดี๋ยวลองสังเกตดีนะครับมันจะมีแบบวิ่งขึ้นมาให้เรากดสกิล2ที่เป็นท่าเอาโล่แทงให้ตรงจังหวะแล้วตัวหุ่นจะเข้าสู่โหมดซีดแป๊บนึงนะครับเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนที่ผมแทงนั้นหลอดซีจะยังไม่เต็มนะครับไอที่ขึ้นนานนี่คือมันเต็มพอดีเดี๋ยวลองกดอีกรอบนึงแล้วกันเพื่อความแน่ใจเนี่ยครับหลอดซีเรายังไม่เต็มนะครับแต่ถ้าเรากดตรงจังหวะหุ่นเราก็จะเปิดโหมดซีได้แป๊บหนึ่งถ้าเรากดธรรมดาก็จะเป็นการเอาโล่กระแทกซึ่งโล่ที่เราเอาไปกระแทกนั้นจะป้องกันการยิงให้กับเราด้วยส่วนถ้าเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาตัวหุ่นก็จะแปลงร่างเข้าไปควิดซึ่งไม่ว่าจะกดสกิล2อันไหนสามารถกดฟันได้ต่อเลยนะครับตามที่เห็นนี้สกิล2ก็เหมือนกันครับถ้าหากเรากดโล่กระแทกเราสามารถกดสกิล1ต่อได้ซึ่งจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งซึ่งนั่นก็คือท่าที่เอาตีนฟันแล้วก็เตะลงข้างล่างเรื่องคอมโบก็ผมไม่พูดถึงคอมโบยิงแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็สามารถกดได้ต่อทุกอย่างทั้งสกิล1สกิล2คอมโบฟันตัวนี้มีแค่แบบเดียวคือกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิล1ก็จะเป็นท่าเตะไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้ตัวหุ่นนั้นติดฐานะเข้าป้องกันฟันลดลงแต่บอกเลยว่าหุ่นตัวนี้ไม่ว่าจะคุณจะกดอาวุธไหนหรือสกิลไหนมันสามารถต่อกันได้หมดเลยนะครับเช่นกดสกิล1แบบธรรมดาม้วนตัวแล้วก็ส่งโล่ไปชนหรือจะกดแปลงร่างยานส่งโล่อย่างนี้ก็ได้เรียกได้ว่าเป็นหุ่นฟันที่นอกจากจะท่าเข้าเยอะมีมุกหลอกเยอะแล้วยังสามารถต่อท่าได้อย่างอิสระอีกด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายกัน
นี่ถ้าฟันปิดท้ายตามในหนังนะครับคุณลองดูทั้งการต่อท่าแต่ละอย่างอาวุธที่มีให้ใช้สกิลก็ด้วยถ้าเล่นดีๆมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ความสามารถในการเข้าปะทะหรือว่าหลอกศัตรูถือว่าจัดว่าเหี้ยมใช้ได้ตัวหนึ่งเลยจริงๆตอนที่ผมไปลองหุ่นเช่ามามันมีอีกความสามารถหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในขั้น5นั่นก็คือในระหว่างที่เราแปลงร่างยานตัวหุ่นจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์แป๊บหนึ่งแค่ปกติท่าก็เยอะแล้วถ้าสามารถปลดถึงขั้นสุดได้เป็นตัวที่อันตรายมากๆตัวหนึ่งเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองกับบอทกันดีกว่าสำหรับทีมที่เราจะไปลงก็เสียดายที่ตอนนี้ในบรรดาหุ่นซีดวีดอมมีแค่อิมมอร์ทัลจัสติสตัวเดียวงั้นที่เหลือเนี่ยยังไงก็เป็นผลหุ่นภาคซีดอยู่แล้วเราก็เอาไปทั้งหุ่นที่อนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นร่างไรซิ่งแล้วก็อีกตัวนึงอย่างเดสตินีเราก็จะเอาแค่3ตัวนี้ไปลงกันผมอาจจะเคยบอกกับเจ้าของไอดีไปแล้วแต่ผมพูดอีกทีนึงแล้วกันให้เผื่อแบบใครที่มาดูคลิปนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่มาติดต่อก่อนที่ผมจะลงคลิปรีวิวหุ่นเช่าเพราะถ้ามาช้านิดเดียวคือนั่งตัดรีวิวหุ่นเช่าอะไรเสร็จหมดเลยอ่ะแล้วจริงๆในช่วงหุ่นเช่าระบาดนี่ได้ลองหุ่นไม่ได้เต็มที่ด้วยฟันได้อยู่ไม่กี่ทีแล้วก็แป๊บเดียวก็ตายละจู่ๆแบบว่าทุกคนเนี่ยแปลงร่างแว้นยานหรือไม่ก็ม้วนตัวหนีได้แถมหุ่นที่มันให้มาเล่นเนี่ยมันก็ได้เป็นขั้น5ด้วยนี่สิแต่นี้เรามาลองในเวอร์ชันที่แบบว่าลดทอนมาแค่ขั้นเดียวแล้วแถมเรายังได้เจอกับอัตลันด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอกับอัตลันอัตลันไม่เอาแล้ววะเมย์วัญญาณต้องเข้าใจก่อนนะว่าหุ่นตัวนี้มันคือหุ่นเข้าสมบูรณ์แบบแต่ผมมองว่าให้ภาษีดีกว่าอินทัสตรงที่อินทัสเนี่ยสิ่งที่คุณทำอะไรขี่ฟาทูมแล้วก็ปล่อยฟาทูมใส่ขอให้ฟาทูมโดนคุณก็เข้ามาฟันแต่ตัวนี้มันผมว่ามันใช้ทุกอย่างครบดีตั้งแต่แบบม้วนตัวปล่อยโล่แปลงยานเอาโล่ชนเงี้ยอยู่ที่ว่าแต่ละตัวที่คุณเจอมันต้องรับมือยังไงถ้าตัวไหนยิงเยอะเราก็เอาโล่กระแทกถ้าตัวไหนแบบตั้งรับหรือว่ารับมือได้ยากก็เอาร่างยานเข้าไปชนนี่เสียดายแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าใจจริงก็อยากจะปลดขั้นให้มันถึงขั้น5เพราะของดีที่สุดของตัวนี้คือขั้น5ตามที่ผมว่านั่นแหละมีหลบตัดแท็กเอาไว้สำหรับแบบพวกคนที่ชอบปล่อยของหรือไม่ก็ชอบเข้ามาฟันตรงแต่โลโทนนี่ไม่ต้องพูดถึงมีครบทุกอนุเอาแล้วเข้าไปฟันไปเลยเอาอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ผมสงสัยมากว่าตั้งแต่ตอนเล่นหุ่นเช่าละปาอันตีโดนแต่หลุดแท็กมันปาโดนแล้วอะแต่ตัวมันไหลไปนู่นเอาอันรันแม่งเอาอันรันแม่งเอาคือแล้วไม่เป็นไรนี่ม้วนตัวจีรังกาปล่อยโลชนต่อเอ้ยอันนี้โลแทงผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะถ้าแบบม้วนตัวแล้วกดสกิล2อันนี้คือโลแทงแต่ถ้าแบบกดสกิล2เพียวๆคือโลกระแทกตามนั้นนี่ลาก่อนนิโคแต่ผมสงสารอย่างนึงในเรื่องอ่ะคนตายในเรื่องไม่ใช่ดิต้องบอกว่าคนตายตั้งแต่ในซีรีส์แล้วมาโดนพูดถึงในหนังอีกทีนึงนี่แม่งโคตรสงสารอารมณ์แบบกูก็ตายของกูดีๆแล้วให้ได้พักผ่อนเถอะอย่าเอากูมาพูดถึงอีกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาเรื่องคนใน22กันต่อผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เราอยู่ใน IDT เขาค่อนข้างฟุ้งฟักมาอย่างดีก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เจอกับคนมั้งนะทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็ไหนๆก็คงไม่พ้นกระแสหนังที่มาแรงสุดๆอย่างกัปตันซีฟรีดอมขึ้นชื่อว่าประเทศที่รักภาคซีกว่าประเทศใดๆในโลกอย่างพี่จีนแล้วเนี่ยผมว่ามีความไปได้สูงมากว่าแพทหน้าเนี่ยเดี๋ยว Rising Freedom ก็ต้องตามมาติดๆอย่างแน่นอนอย่างที่ผมสนใจแหละว่า Immortal จะตีเป็น Super Limited ด้วยเพราะถ้าดูจากภาษีมันไม่น่าจะถึงอะไรขนาดนั้นได้แต่ช่วยไม่ได้ครับพี่จีนเขาอยากจะทำอะไรให้มันเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วแล้วไอ้พวกหุ่นที่เหลือที่อยู่ในหนังล่ะอันนี้น่าลองคิดดูว่ามันจะเอามาครบจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าหลักๆก็น่าจะมาแค่2ตัวนี้กับร่างที่แบบว่าตัวเด่นๆครับอีกนิดนิดหน่อยนั่นเนี่ยกูได้ทำขาดคำว่าเจอคนเศร้าสงสัยหมดช่วงหุ่นเช่าแล้วแต่ก็ดีละ
ช่วงหุ่นเช่าระบาดนี่ถ้าใครไม่ได้เล่นหุ่นเช่าหรือว่าหุ่นแบบว่าไม่ได้เป็นสุลต่านพอไม่มีใครแทบไปอยู่ได้ผมก็หนึ่งในนั้นแหละเชียนสกาไปแล้วครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมพี่จีนถึงอัพเสียงชินสกาให้กับตัวนี้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเพราะว่าเป็นลูกรักพี่จีนนะแต่จริงๆมันก็คือเสียงที่เราเคยเห็นในเกมกันตั้งหลายๆเกมนั่นแหละกดพาร์ทนิดนึงไม่เป็นไรว่าไงครับฮะคุณที่ไม่มีบทไปต่อหลบโชว์หลบโชว์พอมีโล่ชน2รอบไปแหละมันเลยทำให้เราได้ต่อถ้าอะไรนี่อีกนิดหน่อยได้อุ๊ยส้นตีนเรียบร้อยฟันไม่โดนไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้รัวตีนก่อนถึงจะเป็นอิมพอร์ตจัดติดแต่ก็ยังคงทิ้งเอกลักษณ์ในการโรตีนของอารันคนเก่าเฮ้ยอะไรอะไรกับโคนี่ซิแตกเอาปืนแบนชีนะครับนี่ไม่ไปฟันหน่อยโรตีนโรตีนเฮ้ยไอ้กาโคนี่ควิดตีลังกานี่ปล่อยโรด้วยแหมวันยานต่อเอาดูแทงกูแทงนิดนึงไม่เป็นไรเป่าแรงไปหลบเฮ้ยโทนี่เดี๋ยวก่อนเพื่อผมขออนุญาตเรื่องมากในการปล่อยอันตีนิดนึงเพราะว่าเคยตั้งใจปล่อยอันตีหลายรอบแม่งหลุดทุกรอบงั้นเอาแม่งเลยไปเลยเฮ้ยมันหลุดแม่งเก็บอันตีไว้ไม่เป็นไรควิดโรตีนอ้าวเอาไงดีปิดท้ายเลยแล้วกันไปโอ้ยนี่ตีลังกาโชว์ถ้ารอบนี้เจอบอทก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าอยากดูท่านแบบเจอตีคนก็ย้อนกลับไปดูตอนเล่นคลิปหุ่นเช่าก็ได้แต่ตอนนั่งกดหุ่นเช่านี่ขนาดผมนั่งเล่นประมาณดึกๆก็ยังเจอคนนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเผื่อใครแบบตามข่าวสารเกมพวกนี้พี่จีนเนี่ยเอา Immortal Justice เข้าแต่ทางด้านฝั่งของเกมหลักอย่าง X-Teen 2 O-Boost ก็เอา Rising Freedom เข้าไม่รู้เป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าแม่งไปดีลกับหลังไมค์ที่ว่าแบบเอ้ยเกมชั้นขอเอาตัวนี้ลงก่อนนะเดี๋ยวเกมนายเอาลงอีกตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหุ่นอีกตัวนึงเข้ามาพร้อมกันซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยปล่อยช่วงหนังกำลังจะใกล้ฉายแต่แค่ของฝั่งเกมหลักเนี่ยจะได้เล่น Rising Freedom กันก่อนส่วนพี่จีนนี่ก็ในช่วงสัปดาห์ที่หนังเข้าบ้านเราพอดีแต่ไม่รู้นะว่าที่จีนได้ฉายหรือยังอ่ะเราพูดแต่หุ่นของไอ้คิระกับชินละเรามาพูดถึงหุ่นอีกตัวนึงที่ถึงจะแอร์ไทม์นิดหน่อยแต่ว่ากินใจคนทั้งโรงบ้างดีกว่าคุณคิดว่าหุ่นตัวนั้นมันพอจะเป็นซุปเปอร์ลิมิเต็ดได้มั้ยเอ้ยไม่สิต้องบอกว่าหุ่นตัวนั้นอ่ะมันจะมาเป็นร่างยังไงระหว่างร่างเดียว2ตัวไปเลยหรือว่าแยกกันคนละร่างแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าตัวนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นหุ่นที่มี2โหมดก็คือโหมดแรกเปิดมาจะมีเกาะเลือดแบบเฉพาะที่ไม่ใช่เลือดปกตินะครับเหมือนเพเนโลเป้หรือว่าไทออนทีเนี้ยที่มันจะมีแบบเป็นตัวเปิดก่อนแล้วพอโดนตีจนเลือดหมดก็เข้าสู่ร่างสุดเทพไม่ดิต้องบอกว่าร่างหุ่นที่แท้จริงของตัวนั้นเลยซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมั้งถ้ามันเข้านะแต่พี่จีไม่น่าพลาดอยู่แล้วพูดถึงภาคสี่ก็ต้องพี่จีเป็นหลักฟรีดอมเฮ้ยไม่ได้อยู่เกมนี้กูพูดได้ถึงยังไม่ใช่ฟรีดอมวันเลยเอารวมไม่ทันตีลังกาแปะเฮ้ยตัวตีทั้งหน่อยโรมอนหรือว่าอีซากในจักรวาลคู่ขนานอีซากเวอร์ชันไปเล่นกันน้ำไฟเห็นโกเฟมนี่ก็คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งได้เลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังโดยตรงนะแต่ประเทศออฟเดตขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสันติภาพแต่วิทยาการอาวุธนี่แม่งใช้คำว่าสุดตีนกว่าทุกคนในหลายๆฝ่ายเลยถ้าใครได้ตามพวกรอของฝั่งแอทเทเดี๋ยวก่อน
อันละโอเคเอชเซนามันกดอันตียังนะผมขอลองทดสอบก่อนนิ่งว่ะไล่การตอบกลับไม่เป็นไรเอาตอนแรกนึกว่าฟันไม่โดนอันนี้ที่ผมรอลังเลอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะผมรอดูว่ามันจะกดอันตีกันเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่งพลาดไปเมื่อกี้อีกคาบิลสไตล์ละโทนี่คือช่วงรีเคนครับอยากได้ช็อตหล่อไม่ใช่อะไรโอ้โหมีแม่งยิงสำลีใส่แหวนอึ๊บนี่โอเคมาละไปเลยไปเลยฟรีดอมเท่เฮ้ยไอ้ไรอะไรอืมใช้พลังไบโอคอมพิวเตอร์สู้อะซีบุกเฮ้ยแต่จริงๆผมเคยคิดอยู่นะว่าไอ้ไรไรซิ่งฟีดอมแม่งเหมือนไร F91 เลยไอ้ไรตอนเวลามันเปิดปลดมีฟเอาไม่เป็นไรบูมแมลงในที่สุดผมสารภาพตรงนี้เลยนะตั้งแต่ไอ้วันที่ผมนั่งกดหุ่นเช่ามาจนถึงวันเนี้ยเพิ่งจะได้กดอันตีแบบเต็มๆก็คลิปนี้แหละป่าปื้มอันตีมันก็ไม่ได้กดโดนยากอะไรนะแค่บางทีมันกดเป่าแมลงแล้วมันแค่หลุดแท็กอะไรนิดหน่อยแต่นั่นแหละอาจจะเป็นสกิลอิชชูของผมเองก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายรายการกันครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับตัว Immortal Justice หุ่นซุปเปอร์ลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเนื่องในโอกาสโปรโมทโมบิสุกะดัมซีดฟรีดอมถึงแม้ว่าจะเป็นการส่งไม้ต่อในการขับ Justice ให้กับชินอัสกะแต่ก็ยังคงความโหดให้สมกับเป็นหุ่นลูกรักพี่จินอีกเช่นเคยสำหรับหุ่นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมใครที่อยากจะรีวิวหุ่นหรือว่ารีเควสอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลังไม้เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ